สวัสดีครับสวัสดีชาซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจอ้นนะครับแล้ววันนี้นะฮะกลับมาครั้งหนึ่งนะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะของพี่วงอพาร์ตเมนต์คุณป้านั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ข้างผมแล้วนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับก่อนอื่นนะพี่ๆทักทายชาซีก่อนละกันครับบอลครับครับผมผมตุ่นฮะครับผมปั๊มครับวันนี้กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยครับผมหายไปหลายเดือนเลยนะครับหลายเดือนครับผมนะครับหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลก่อนอันนี้ออกมาปล่อยซิงเกิลระเบิดเวลาก่อนนำเข้าคอนเสิร์ตสุด13แล้วเราก็ลาไปฮอลิเดย์กันฮะครับ6เดือนตอนนี้ก็มีกำลังกลับมาละพักเลยนะครับผมนะแล้วก็ระหว่างนี้คือซุ่มทำเพลงอยู่หรือเปล่าก็เพลงนี้เสร็จมาสักพักแล้วครับตอนที่ผ่านมาก็คือก็เตรียมงานด้านเตรียมตัวโปรโมทเพลงอย่างไ รทำแผนโปรโมชั่นแล้วเราก็ซักซ้อมเราก็เน้นซ้อมแล้วก็เตรียมตัวกลับมาพบกับคุณใหม่หลังจากที่ค่ายสำลงพักผ่อนกันไปประมาณ 5-6 เดือนจริงๆอัลบั้มนี้จริงๆนี่คือเสร็จเรียบร้อยหมดยังครับจริงๆตัวเพลงมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราทยอยปล่อยเนี่ยอัลบั้มรักษนิยมเนี่ยเราปล่อยมาแล้วครึ่งทางครับอันนี้เป็นอันที่5อันที่5รออีกไม่นานคุณจะได้พบกับอัลบั้มเต็มโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาโฟกัสที่อันที่ก่อนครับอันที่5ฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดอันนี้เป็นซิงเกิลที่ชื่อว่ารักในมหานครรักในมหานครขอความหมายหน่อยพี่จริงๆซิงเกิลนี้ต้องการจะเล่าเรื่องเกี่ยวอะไรคือผมอยากจริงๆถ้าตัวผมนะผมอยากจะให้มองเพลงนี้เป็นของขวัญเป็นเหมือนเพลงที่แทนความรู้สึกของผมที่มีต่อมหานครแห่งนี้ก็คือกรุงเทพเนี่ยผมเกิดและผมก็โตมาในกรุงเทพเนี่ยทุกคนนี่ก็มีชีวิตกันมีนี่คือบ้านของเราในกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่ในเมืองใหญ่มันมีฟีลลิ่งมีความรู้สึกหลากหลายบางครั้งเราเหมือนจะอยู่ท่ามกลางคนเป็นล้านแต่บางครั้งเราก็รู้สึกเหมือนว่าไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารเลย อันนี้ก็เป็นที่มาของเพลงครับผมนะก็คือน่าจะสะท้อนสังคมไม่ดีแล้วก็สะท้อนของความรู้สึกของใครหลายคนนะผมว่ามั่นใจเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่าเจอคนเยอะขอแค่เพื่อนที่เข้าใจเราคนเดียวที่ถูกมีค่ามากสุดนะครับใช่ไหมครับนะครับมิวสิกวิดีโอครับสำหรับเพลงนี้จะสะท้อนออกมาในมุมมองไหนครับพี่ก็เป็นมุมมองที่เห็นผู้คนหลากหลายอาชีพในกรุงเทพนะครับทั้งนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามาทั้งคนที่แวะเวียนเข้ามาตามที่ต่างๆ คนเข้ามาทำงานนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งพวกเราเองเนี่ยที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยตามสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นมุมมองที่ก็มีความสวยงามบ้างแล้วแต่คนจะมองนะครับความสวยบางทีมันก็อยู่ในภาพในใจแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่มีทุกมุมนะครับแทบจะทุกมุมในกรุงเทพทั้งท้องถนนทั้งแหล่งธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวตลาดหรือแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นหัวใจของกรุงเทพวันนี้นี่ถ่ายทำใช้เวลาแหละน่าจะหลายวันจริงๆตอนที่พวกฉากที่พวกผมเข้ากันแป๊บเดียวไม่นานแต่ว่าทีมกำกับพุ่มกับคุณมุกปียการเนี่ยก็ไปเก็บภาพกันหลายวันอยู่นะครับหลายๆจุดในกรุงเทพเน้นไปที่กลางคืนครับเพราะว่ามูดเนี่ยเรามองเพลงนี้เราตีความมาพุ่มกับก็มองว่ามันมองแล้วมันเป็นเพลงของกลางคืนบรรยากาศของทางค่ำคืนครับอันนี้ก็จะเป็นมูดของความงามของกรุงเทพยามราตรีสับซิงเกิลนี้นะฮะดาวน์โหลดซิงเกิลนี้แล้วก็ติดตามพี่ๆอภัมมีคุณป้าได้ทางไหนบ้างครับดอกจัน123-2519ครับผมสำหรับการโทรไปดาวน์โหลดแล้วก็รวมไปถึง iTunes Store ครับก็มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วครับ KKBOX ด้วย KKBOX ก็มีทาง YouTube ก็ได้สุดท้ายเลยพี่ฝากสับซิงเกิลนี้แล้วกันนะครับให้แฟนชาวซิงได้ติดตามครับก็มาครึ่งทางแล้วครับอัลบั้มรักษนิยมนี้รักในมหานครเป็นซิงเกิลที่5พอดีอดใจรออีกนิดนะครับสำหรับอัลบั้มเต็มของเราครับแล้วก็ผมเชื่อว่าความรู้สึกของเราที่มีต่อมหานครที่พวกเราพาคุณป้าทำออกไปเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ตรงกับท่านผู้ฟังบางคนเดือหลายคนบ้างครับครับผมนะครับนะฮะจะได้ฟังดูครับเหมือนเป็นแรงบันดาลใจบางอย่างด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้ด้วยฮะยังไงฝากติดตามด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่วงกระพันเป็นคุณป้ามากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ